สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ Song of Fame เพลงคู่สยามรายการที่จะนำนักร้องสองวัยมาร้องเพลงคู่กันผ่านบทเพลงสุดฮิตข้ามกาลเวลาของศิลปินระดับตำนานนะคะและศิลปินต้นแบบของเราในวันนี้เนี่ยก็เป็นวงดนตรีเจ้าของฉายาผลไม้ดนตรีที่ทุกคนจดจำพวกเขาได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงที่อ่อนหวานนุ่มนวลของนักร้องนำหรือจะเป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกสนานของสมาชิกในวงรวมไปถึงดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกเขานะคะและนี่คือ Song of Fame เพลงคู่สยามของเราในวันนี้กับวง Fruity ค่ะทะเลไม่มีฟุ้งปลา
งฟรุตตี้วงดนตรียุคแรกๆของ RS ที่มีสมาชิกทั้งหมด8คนโดยปล่อยอัลบั้มชุดแรกออกมาในปีพ.ศ. 2526และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจนทำให้วงมีผลงานเพลงอย่างต่อเนื่องถึง4อัลบั้มก่อนที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสมาชิกในอัลบั้มชุดที่5ของพวกเขาค่ะเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอวงฟรุตตี้ที่เน้นไปที่สมาชิกแกนหลัก2คนในวงอย่างชมพูและปิงทั้งการออกสื่อและรูปแบบวงโดยสมาชิกที่เหลือยังคงอยู่กับวงในฐานะนักดนตรีสนับสนุนของทั้งคู่แต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนเพลงของวงฟรุตตี้ก็ยังคงดังอยู่ในใจแฟนเพลงต่อเนื่องยาวนานมากว่า40ปีค่ะว้าวต้องบอกว่าถือว่าวันนี้เราเปิดรายการด้วยเพลงเพราะที่ทำให้ทุกคนหายคิดถึงพี่ๆวงฟรุตตี้ไปได้เยอะเลยแต่ยังไม่พอเราต้องคุยกันให้จุใจสวัสดีพี่ๆกันก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ภูพี่ปิงพี่เจ๋าพี่นุนะคะวันนี้มา4สมาชิกเป็นสวัสดีน้องแตนแน่นแหมพี่ปิงก็อําหนูตั้งแต่เบรกแรกเลยนะคะจะบอกว่าวันนี้รับรองว่าแฟนๆฟรุตตี้หายคิดถึงแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะของพี่ๆกันแบบจุใจตลอดรายการแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนรอที่จะให้ฟรุตตี้มาเยือนรายการ Song of Fame นะคะเราจะมาคุยกันนิดนึงพาทุกๆคนเลยทุกช่วงวัยเลยย้อนไปดูความสำเร็จและจุดเริ่มต้นของฟรุตตี้พวกพี่มารวมตัวกันตอนแรกเห็นบอกว่าพี่ภูนี่คือมาที่หลังสุดเลยใช่ไหมคะใช่หลังสุดเลยนะแรกๆเราก็เป็นวงนักเรียนธรรมดาเนี่ยที่เรียนโรงเรียนเดียวกันคือพระขนงวิทยาลัยแล้วเสร็จแล้วด้วยความที่เราชอบดนตรีเหมือนกันก็เลยตั้งเป็นวงขึ้นมาแรกๆก็เป็นวงแบบสมัครเล่นนะเล่นตามงานวันเกิดเพื่อนตามปาร์ตี้ทั่วไปธรรมดาแต่พอตอนหลังเนี่ยพอฝีมือมันพัฒนาขึ้นมันก็เลยมีโอกาสได้เข้าสู่วงการนักดนตรีอาชีพพอเป็นนักดนตรีอาชีพปุ๊บมันต้องเพิ่มละมันต้องเพิ่มสมาชิกละตอนแรกมีกัน5คนแล้วก็เอาเพิ่มหน่อยกับกิจเข้ามาจากพันธุ์บางนาเนี่ยมาเติมคนแรกเป็นใครใคร5คนแรกเป็นใคร5คนแรกก็มีนุมีปิงมีดิดมีวุฒแล้วก็มีชนะชนะอ้นเดชแล้วเราเป็นนักร้องนำตอนนั้นเล่นกีตาร์ด้วยพอ5คนนี้ไม่พอเว้ยมันก็เลยต้องหาเครื่องเป่ามาเสริมได้ไอ้หน่อยไก่ดิดโรงเรียนเดียวกันเลยอันนี้ทำงานลูกเป็นคนแนะนำมาเฮ้ยงั้นก็ยังไม่มีเจ้าเลยเนี่ยยังเจ้ายังไม่มาเจ้ายังไม่มาตอนนั้นเสร็จแล้วก็มาได้ไม่ชุดนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นเจ็ดคนเป็นเจ็ดคนปุ๊บทีนี้พอหน่อยออกใช่ไหมหน่อยออกเจ้าเข้ามาแล้วเจ้าเข้ามาก็ยังเล่นบาร์อยู่นะเล่นกลางคืนอยู่นะพอได้เจ้าเข้ามาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าได้นักร้องนำตอนนั้นมาใหม่ณก็ออกแล้วก็เลยได้ต้นมาร้องต้นมาร้องพอต้นมาร้องได้สักพักต้นออกอีกค่ะเพราะว่าร้องสู้ผมไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่บางทีติดธุระอะไรกันก็ว่ากันไปก็เลยต้องไปตามนักร้องหานักร้องตอนนั้นก็คือต้องหานักร้องละก็เลยได้ชมพูเข้ามาจะไปร้องสู้พี่ปิงได้โอ้โหมีที่ไหนเอ้าปิงไปเจอพี่ภูได้ยังไงอะคะก็ระหว่างที่เรากำลังหานักร้องอยู่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยผมร้องคนเดียวอะแล้วต้องเล่นเบสด้วยเนี่ยมันไม่ไหวไงตอนแรกก็เริ่มรู้สึกแบบคือจริงตอนแรกไม่ได้อยากมีหรอกอยากจะร้องคนเดียวแต่พอร้องไปไม่ไหวไม่ไหวว่ะคือผมเบื่อการหานักร้องไงมีคนนี้ก็ออกคนนั้นก็ออกร้องเองมันซะเลยนะแต่พอร้องเองไม่ไหวด้วยสภาพความเป็นจริงเพราะเราต้องรับผิดชอบเรื่องจัดการวงอีกอ่ะเพราะเป็นหัวหน้าวงแล้วยังต้องเล่นเบสซึ่งต้องมานั่งรับร้องเพลงอีกซึ่งบางทีมันก็มีอุปสรรคในการนำเสนอเหมือนกันเนื่องจากร้องกับการเครื่องดนตรีของเรามันมีการขัดกันอยู่ก็เลยไปหานักร้องก็เลยไปเจอตอนนี้กำลังเล่นโฟกซองอยู่แถวบ้านผมพอดีพระขนงอยู่ปากซอยบ้านเขาเอาจริงอะไรใครแนะนำไปว่ามาดูคนนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวุฒิคือมือกีตาร์เนี่ยเขาเห็น2คนที่เล่นก่อนบอกไปดูดิไอ้2ไอ้นักร้องนี่มันร้องดีนะเว้ยคือไปดูชมพูคนเดียวแต่ภูเล่นกับสาโรจน์ชัยเนตรเพื่อนกันเล่นคู่กันจริงๆเล่น3คนละตอนนั้นมีหนุ่ยด้วยมีหนุ่ยด้วยชมพูเขาเล่นกีตาร์แต่ที่ตอนไปดูน่ะมี2คนเองคือชมพูเล่นกีตาร์แล้วก็ไอ้สาโรจน์เล่นเบสตอนนั้นนะร้านไอติมหวานๆแหววๆพับเดอะแมจิกอะไรประมาณนี้ร้องแบบเบาๆดรีมอะไรอย่างเงี้ยร้องไปทีนี้เราก็ไปดูโอ้มันจะไหวมั้ยวะแต่ด้วยไม่ไหวแล้วตอนนั้นเราคนเดียวละก็เลยอ่ะโอเคก็เลยชวนชมพูเข้ามาในขณะที่ชวนเนี่ยเขาก็มีวงของเขาอยู่นะค่ะก็มีวงโฟกซองของเขาออกอัลบั้มชุดนึงด้วยชุดนึงใช่มั้ย3ชุดเลย3ชุดเลยชื่อวงนานานั่นก็แต่ว่าชมพูเขาก็นึกสนุกอ่ะอยากจะลองว่ากับอยู่ฟรุตตี้เป็นเพราะฟรุตตี้มีชื่อเสียงแต่ตอนนั้นแล้วนะคือในหมู่ในไนท์คลับวัยรุ่นเนี่ยออกทีวีด้วยออกทีวีรายการดนตรีคือเริ่มมีชื่อเสียงแล้วออกทีวีแล้วงานเยอะแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ออกเทปตอนนั้นแล้วทีนี้ไปยังไงมายังไงเราถึงได้มาเป็นฟรุตตี้ที่ได้ออกเทปแล้วคนรู้จักกันทั้งประเทศนะคะก็ร้องเพลงอยู่ในท็อปเปอร์คลับครับอาจารย์บุญสมระดาเจริญหรือบุญสมฝูงเจริญนะครับก็มาเป็น
ตอนนั้นเป็นคอลัมนิสต์อาจารย์บุญสมก็มาดูเราที่ไนท์คลับแล้วก็ติดต่อคุยกับพี่ปิงว่าไงก็ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์บุญสมทำบรันดีไปแล้วเข้าอาร์ตเอสเป็นเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นนกฉันจะโผบินนั่นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วอาจารย์บอกสนใจไหมเราก็อู้ตอนนั้นหันไปซ้ายก็ไอ้นี่ก็ทำอัลบั้มนี่ก็ทำอัลบั้มก็เลยเอาสิได้ครับอาจารย์ครับยุคนั้นวงเล่นไนท์คลับเนี่ยก็จะถูกทับทามไปทำอัลบั้มครับผมอาจารย์เขาก็พร้อมสับทางด้านโปรดิวเซอร์พร้อมสับทางด้านคนเขียนเพลงก็มีนะแล้วการโปรโมทแกก็ถนัดอยู่แล้วก็เลยอ่ะโอเคงั้นเราก็ร่วมงานกับอาจารย์บุญสมชีวิตเราเปลี่ยนไหมพี่จากนักดนตรีที่เราเล่นตามไนท์คลับตามอะไรจนวันนึงเราเป็นแบบศิลปินออกทีวีออกงานทุกวันเล่นคอนเสิร์ตมีแฟนคลับมากรี๊ดก็เปลี่ยนไปอยู่นะก็ยังไปอยู่แต่ยังเล่นไนท์คลับอยู่เหมือนเดิมนะยังเล่นไนท์คลับอยู่ก็ยังเหมือนเดิมนะคือที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าร้านที่อ้วนบ่อยๆเหมือนเดิมคือที่รู้เนี่ยเพราะว่าจดหมายไปที่บ้านนี่เยอะมากเขาโทรมาจดหมายดูดีๆนะครับอาจจะเป็นจดหมายโทรนี่นะครับเต็มไปหมดจดหมายแรกๆนะต้องมาตั้งตอบจดหมายตอบเองด้วยครับหมายก่อนต้องตอบจดหมายครับแฟนเพลงก็จะมีจดหมายมาใครป๊อปสุดพี่ภูพี่ปิงใช่ไหมคะพี่เต๋านี่ก็น่าจะไม่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยเห็นผมนี่มีอะไรยังเยอะเลยครับจดหมายนั่งตอบอะไรต้องให้แฟนมาช่วยตอบเราเริ่มได้ออกไปเจอแฟนคลับครั้งแรกที่ไปเล่นกันที่สนามมวยที่อุบลใช่ไหมมันเป็นยังไงคะพี่นุพี่เจ้าเล่าให้ฟังนิดนึงครั้งนั้นจำได้ไหมคะเป็นเวทีมวยนะแล้วเขาก็จะไปจัดคอนเสิร์ตเวทีมวยมาล้อมแล้วคนดูรอบๆแต่เวทีตั้งตรงกลางแล้วเราเล่นบนเวทีมวยเล่นบนเวทีมวยโอ้คือจริงๆจะบอกว่าฟุตตี้อ่ะดังมากนะพี่อาจจะถ่อมตัวแต่ดังจริงๆลูกเล็กเด็กแดงรู้จักแล้วเข้าได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆและเพลงฮิตของพี่เยอะมากๆแล้วมันยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนี่ถ้าเกิดช่วงนี้ใครเล่น TikTok ยังมีเพลงฟุตตี้อ่ะเอาไปแบบเอาไปประกอบเอาไปอะไรอย่างงี้หลายๆเพลงจริงซึ่งแบบดูสิคะพี่คือมันส่งทอดแบบต่อยอดมาถึงรุ่นนี้เลยอ่ะขอบคุณครับสาธุคือเป็นตำนานเขาเรียกว่าตำนานที่ยังคงอยู่จะไปรับตังค์ที่ไหน อันนี้ต้องลองคุยกับทาง TikTok เองนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยมีศิลปิน2วัยทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ที่จะมาถ่ายทอดเพลงฮิตของฟรุตตี้เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่คนคัฟเวอร์เยอะมาก คนข้างเคียงเพลงฮิตตลอดกาลแต่ว่าวันนี้จะออกมาเพราะแค่ไหนศิลปิน2วัยที่เราอยู่ก็คือน้องซินแล้วก็น้องโฟกัสจะมาถ่ายทอดเพลงนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะฮะซินเองฮะหรือว่าที่หลายๆคนอาจจะรู้จักซินในชื่อซินซิงคูล่านะถ้าถามว่ารู้จักวงฟรุตตี้ได้ไงคือเคยได้ยินเพลงมาแบบตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเพราะว่าก็เหมือนได้ยินตามที่คุณพ่อคุณแม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มารู้จักจริงๆส่วนตัวเลยก็คือได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ชมพูหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะว่าที่ซินได้มาออกผลงานเพลงเป็นศิลปินเนี่ยก็เพราะว่าพี่ชมพูนี่แหละเป็นคนเหมือนแบบอนุมัติให้เหมือนแบบวงนี้ได้เป็นศิลปินหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้ซินมาร้องเพลงคู่กับน้องโฟกัสฮะก็ได้เป็นการทำงานร่วมกับน้องโฟกัสครั้งแรกด้วยสวัสดีค่ะโฟกัสนะคะนางสาวลิลิตาในวัดวรกุลค่ะอายุ19ค่ะที่หนูร้องเพลงกับพี่ซินซิงวาร่าเนี่ยคือหนูรู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากเพราะว่าบางทีหนูก็แบบมีพลาดบ้างแต่แบบหนูอาจจะไม่รู้ไงพี่เขาก็คอยแบบเช็คคอยเอาปากกามาเขียนให้ว่าตรงเนี้ยเราจะต้องแก้นะเราจะต้องแบบคีย์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็กดดันมากเลยค่ะด้วยความที่เราทำงานกับศิลปินใช่ไหมโหยิ่งศิลปินดังอย่างพี่ซินซิงวาร่าหนูรู้สึกแบบยิ่งกดดันเข้าไปอีกอ่ะความยากของหนูนะคือหนูรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงเก่าแล้วแบบเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ฟังบ่อยๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราหยิบมาร้องเนี่ยจะร้องได้โอเคหรือเปล่าก็เลยคิดว่ามันอาจจะยากสำหรับหนูอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูไม่ได้ฟังบ่อยรสชาติของหนูอ่ะคือมันคือการชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบ
ร้องมาเรื่อยๆมีประกวดบ้างก็เลยแบบอยากเป็นนักร้องอยากถ่ายทอดความเป็นตัวเองมีความรักจริงมีมั้ยใครคือหนูรู้จักฟุตตี้เพราะว่าคุณแม่เขาเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เขาแบบยังไม่มีหนูเนี่ยเขาชอบฟุตตี้มากเขาก็เลยขอแบบอารมณ์แบบหัวหน้าค่ะขอเปิดเพลงนี้ได้ไหมด้วยความที่เปิดฟังกันบ่อยมากแบบพนักงานทุกคนเขาก็ร้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนท้องอ่ะคุณแม่เขาก็แบบฟังตลอดเลยค่ะรักจริงก็อวยพรจงให้สมคือหนูมาร้องเพลงของวงฟุตตี้อ่ะหนูร้องให้คุณแม่ค่ะแล้วยิ่งหนูมีโอกาสได้แบบใกล้พี่ฟุตตี้แล้วเนี่ยแม่ยิ่งรู้สึกว่าแบบโหแบบพี่ลูกต้องร้องให้ดีนะอย่าทำให้แม่ผิดหวังนะก็สำหรับเวอร์ชั่นของเราสองคนนะฮะคือเหมือนทางรายการก็มาปรับเป็นเวอร์ชันให้มันดูเป็นแจ๊สมากขึ้นนี่แหละก็คือความพิเศษสำหรับเพลงนี้นะก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบนะฮะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยฮะใครมีคนรักจริงก็อวยพรจงให้สมใจแต่ถ้าใครมีรักลวงอย่าตรงรักมีพายเราโดนใครเขาทำ
วอร์ชันนี้ละมุนมากนะคะพี่ๆค่ะละไมด้วยฮะละไมด้วยละมุนละไมละม่อมมากๆอ่ะขอต้อนรับศิลปินทั้ง2วัยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นใหม่นะคะน้องซีนน้องโฟกัสสวัสดีค่ะสวัสดีฝั่งโน้ตก็พี่เอกสุรเชษฐ์กับน้องตะวันสวัสดีนะคะวันนี้เราได้มาเจอกันครบและทั้งทุกวัยเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับตำนานแล้วก็2วัยที่วันนี้มาถ่ายทอดเพลงของฟรุตตี้คุยนี้ก่อนคนข้างเคียงเวอร์ชันนี้พี่ๆเมื่อกี้ฟังแล้วเป็นไงบ้างคะคือมันก็มีรูปแบบดนตรีที่แตกต่างออกไปนะฮะแล้วก็มีวิธีการนำเสนอการร้องได้อย่างแบบว่าเหมาะกับยุคสมัยนี้นะพี่ฝันมานานแล้วอยากได้ยินเวอร์ชันนี้อยากได้ยินคนข้างเคียงเวอร์ชันแก๊สอ๋อแจ๊สแจ๊สถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะใฝ่ฝันที่อยากจะฟังเวอร์ชันชมพูบุ๋มเป็นเวอร์ชันแจ๊สนี่ไม่แน่เดี๋ยวอีกหน่อยพี่เขาซื้อลิขสิทธิ์เอาเวอร์ชันนี้ไปเล่นนะคะพี่ไม่น่าจะอยู่กันถึงนะจ๊ะอยู่ถึงอยู่แล้วพี่ปิงค่ะเรามาคุยถึงความแบบว่าผูกพันหรือว่าการที่แบบพี่ฟรุตตี้เนี่ยเขาเป็นแรงบันดาลใจอะไรให้กับเรายังไงกันบ้างเริ่มจากน้องซินก่อนได้ค่ะว่าโอ้โหใกล้คนข้างเคียงนี่คือใกล้ตัวมากใกล้ชิดยังไงคะก็คือพี่ชมพูก็คือเป็นเขาเรียกผู้ตัดสายสะดือในวงการป่าดันเหรอเป็นผู้ทำคลอดเป็นผู้ทำคลอดจริงเหรอใช่เพราะว่าคือเหมือนซินเอาเพลงไปเสนอที่ค่ายแล้วก็ตอนนั้นพี่ชมพูอยู่ที่ค่ายแรกของซินพอดีใช่แล้วก็เป็นคนเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเป็นคนพิสูจน์ว่าศิลปินคนนี้จะได้เป็นคนเคาะว่าผ่านไม่ผ่านก็ถ้าไม่มีพี่ชมพูก็อาจจะซินอาจจะยังไม่ได้ออกอัลบั้มพี่ชมพูก็กับพี่เอกสุรเชษฐ์ก็เกี่ยวดองกันเหมือนกันยังไงคะพี่เอกหาเล่าให้ฟังนิดนึงครับโปรดิวเซอร์ของเอกก็คือพี่จิ๋วพีรัตนาก็คือพาไปพบกับต้องผ่านด่านพี่ภูก่อนค่ะชมพูครับเป็นคนวิเคราะห์ตอนนั้นอยู่ IS อันนี้อยู่อัลบั้ม2เลยอ๋อเราใช่มั้ยที่บ่นๆใช่มั้ยบ่นหนักๆเลยใช่มั้ยว่าชมพูอะไรคนละคนแล้วมั้งเที่ยวเที่ยวก็คือพี่ภูก็พรูฟงานพี่เอกอีกเหมือนกันใช่ครับต้องผ่านพี่ภูก่อนเป็นอัลบั้มที่2ใช่มั้ยครับที่มาครับ2เป็นซิงเกิลที่2ใช่ครับแต่ว่าดีกว่าที่นันสงสัยแล้วอยากคุยละเอียดเลยก็คือรุ่นใหม่ของเราทั้งน้องตะวันแล้วก็น้องโฟกัสเนี่ยดูจากวัยแล้วไม่น่าจะทันไม่น่าจะโตทันเพลงพี่ฟุตตี้ไม่น่าจะเกิดทันด้วยไม่น่าจะเกิดทันตะวันก่อนดีกว่ารู้จักพี่ฟุตตี้จากไหนยังไงครับรู้จักจากคุณพ่อครับพี่ปิงรับแอคแรงมากคุณพ่อแต่ต้องถามก่อนคุณพ่อเป็นแฟนเพลงหรือเจ้าหนี้เป็นแฟนเพลงครับผมโอ้ขอบคุณครับคือบอกว่าเมื่อก่อนแบบคุณพ่อก็ชอบเปิดเพลงของวงฟุตตี้ให้ฟังอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าก็เลยมีโอกาสได้ฟังแล้วเด็กๆรำคาญไหมครับเดี๋ยวขอพูดเรื่องจริงนิดนึงนะมีแบบนี้หลายครอบครัวมากที่เป็นแฟนคลับของฟุตตี้สมัยก่อนบางคนถึงขนาดบอกว่าตอนคุณแม่ตั้งท้องอ่ะฟังตั้งแต่ท้องอยู่ในท้องเลยนะที่มีนะคือเรื่องจริงนะที่เคยเจอกับแฟนคลับปัจจุบันนี้แล้วก็คุยกันโน่นนี่นี่นั่นนี่เรื่องจริงเลยนี่ก็คือน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของ history ที่มันเกิดขึ้นกับฟรุตตี้ตะวันโตมากับเพลงอะไรครับที่แบบคุณพ่อเปิดกอคูเราฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแทบจะไม่ต้องเซิร์ชเคยสัญญาใช่ไหมเป็นคนศิลปินเพลงอะไรลูกเพลงนิยายรักขาดตอนนี่ก็คือคุ้นหูมาเลยเดี๋ยววันนี้จะได้ร้องหรือเปล่าอุ๊บอิ๊บไปก่อนคุณพ่อเปิดให้คุณแม่ฟังก่อนนอนไว้ฟังกันก่อนนอนนี่ยายนะคะตอนนี้อ่ะโฟกัสบ้างแล้วโฟกัสรู้จักพี่ฟุตตี้จากไหนคะอย่างของหนูนะคะก็คุณแม่เหมือนกันแม่หนูชอบมากชอบศิลปินในวงมากบอกว่าน่ารักแล้วเขาเนี่ยอย่างที่พี่ปิงพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะว่าพี่เจ้าปะชอบศิลปินในวงชอบพี่เจ้าพี่หนูชอบทุกคนคือคุณแม่เนี่ยไม่ได้ชอบเพลงนะชอบศิลปินชอบศิลปินอย่างนั้นเลยก็เนี่ยอย่างที่พี่ปิงพูดเมื่อกี้ว่ามีบางครอบครัวที่ฟังตอนท้องใช่แม่หนูเองหนูเลยเหรอใช่แม่หนูฟังนี่ไงเห็นไหมแม่หนูชอบมากอย่างเมื่อกี้ก็มาขอถ่ายรูปด้วยเกิดมามีรสนิยมนี่ฟังเกิดมาแล้วดูมีราศียังไงไม่รู้พี่เอกสุรเชษฐ์นี่มาทางเสียงพี่ภูนะเป็นนักร้องเสียงหวานพี่ภูได้เป็นต้นแบบหรือเรามีแอบขโมยเทคนิคอะไรไม่ได้เสียงหวานอย่างเดียวนะพี่เป็นเบาหวานด้วยเรื่องหวานเป็นทุกคนข้างหลังนี่กำลังเริ่มมาแล้วนะหวานๆชอบมีไหมคะพี่ชมพูเสียงสูงถ้าแบบถ้าเป็นชาวร็อกแบบเสียงสูงๆเลยนะพี่ภูเพราะเพลงของน้องสูงแล้วก็คือหมายถึงว่าเอกชอบเพลงของพี่ๆเขาใช่ไหมครับเอกทันเพลงนี้ฮะเพลงไปให้พ้นใครชมมิวสิกวิดีโอด้วยรายการเพลงทีวีตอนเด็กๆเห็นทันนะตอนยุคนั้น
เอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้พี่เอกสุรเชษฐ์พูดมาแล้วว่าทันเพลงนี้ไปให้พ้นวันนี้ค่ะเขาก็จะเป็นศิลปินอีก2วัยที่จะมาถ่ายทอดเพลงนี้แต่จะออกมาในเวอร์ชั่นไหนเดี๋ยวเราส่งนะคะทั้งพี่เอกแล้วก็น้องตะวันไปเตรียมตัวแล้วก็มอบความสุขให้กับผู้ชมไปให้พ้นเลยไปให้พ้นเลยกับเพลงนี้ไปให้พ้นค่ะสวัสดีครับผมต้นตะวันเตชะเรืองสุวรรณชื่อเล่นชื่อตะวันอายุ17ปีครับผมก็เริ่มต้นเหตุการณ์ที่ผมเข้าไปซ้อมนะผมก็ไปเช็คคีย์ว่าแบบว่าคีย์จะเป็นคีย์แดดเพราะว่าคนที่ผมร้องด้วยวันนี้ก็คือพี่เอกสวัสดีครับผมเอกสุรเชษฐ์นะครับหรือเอกสุรเชษฐ์ชาดีดาดีดาดาดาครับที่ทุกคนคุ้นเคยครับวันนี้เพลงไปพ้นนะครับเอกมาร้องกับน้องตะวันนะครับผมโหเสียงพร้อมมากๆเลยนะครับรูปหล่อด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างเราก็สำหรับผมก็นะครับผมก็ค่อนข้างเป็นงานซ้อมที่ตื่นเต้นนะรู้สึกว่ามันมีสีสันดีนะครับเพราะว่าวัยเราก็ต่างกันนะครับแล้วก็เอ๊ะไปจับคู่ได้ยังไงกับเพลงเก่าๆตรงนี้เขารู้สึกว่ามันมีอารมณ์ของตะวันด้วยแล้วก็มีอารมณ์ของเอกที่มาผสมผสานกันลงตัวครับผมก็ที่ผมเตรียมตัวมาวันนี้ผมก็เตรียมก็ฝึกร้องหลายๆรอบครับผมเพื่อให้แบบว่าจำเนื้อได้แล้วก็ร้องฮุกได้โดยที่ไม่ได้ห่วงขนาดนั้นจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของผมก็ผมเรียนกีตาร์มาก่อนนะครับผมตอน7ขวบซึ่งทีนี้พอคุณพ่อเห็นว่าผมเล่นดนตรีด้วยอะไรอย่างนี้แกก็เลยส่งเสริมให้ผมแบบว่าลองเรียนร้องเพลงด้วยซึ่งพอผมเรียนร้องเพลงเนี่ยผมก็เริ่มชอบตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่เขาฟังเราเปิดเพลงบนรถเนี่ยเขาก็ร้องตามเพลงที่เราเปิดบนรถแล้วความที่เรารู้สึกว่าลูกเราทำไมร้องไม่ผิดคีย์เลยร้องแบบทัชโน้ตตลอดแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าก็น่าส่งเสริมนะลองดูก็เลยพาไปเรียนร้องเพลงผมรู้จักวงฟุตตี้จากพ่อของผมพ่อคือเมื่อก่อนผมกับพ่อค่อนข้างแบบว่าอยู่ในรถด้วยกันบ่อยเวลานั่งรถอย่างนี้พ่อผมก็จะแบบว่าเปิดเพลงลุกประมาณแบบว่า80-90อะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมก็ได้ฟังหลายวงรวมถึงวงของฟุตตี้ด้วยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมก็ตื่นเต้นนะครับแล้วภูมิใจว่าแบบคือเราข้างใคร FC เราข้างใครพี่ชมพูแต่เราทำอะไรไม่ได้ในยุคเราตอนนี้ลูกเราก็เหมือนทำแทนเราอะความกังวลของเพลงไปให้พ้นผมกังวลท่อนฮุกครับผมสำหรับการทำงานร่วมกับน้องตะวันนะครับก็มีความสามารถอยู่แล้วคือต่างคนก็ต่างแบบซัพพอร์ตกันนะครับช่วยให้งานออกมาราบรื่นด้วยดีครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะกับ2หนุ่มกับเพลงไปให้พ้นนะครับก็วันที่เคยคุกเข่าอ้อนวอนให้เธอหวนกลับแต่เธอไม่เคยจะรับรู้ในความระทมสักวันหนึ่งเธอร้องไห้และเธอจะคิดถึงฉันคนที่รักเธอแทบตายแต่อย่าคิดว่าฉันจะกลับยอมรับว่าฉันเสียดายบอบช้ำและกลัวเกินจะกลับไปI'm bent
านตากวันที่คล้ายคุกเข่าอ้อนวอนให้เธอหวนกลับแต่เธอไม่เคยจะรับรับรู้ด้วยความระทมปล่อยฉันให้ฟื้นจะทายร้องไห้ร้องห่มปล่อยรักที่เคยชื่นชมหลุดลอยยังไงก็ไม่ไปเพลงนี้ร้องยากไหมคะพี่เอกน้องตะวันยากเนาะตะวันยากครับสูงไหมสูงอย่างที่พี่ปิงพี่ภูบอกไหมคะสูงครับหน้าเขาดูเครียดนะคะพี่ภูพี่ปิงค่ะหน้าเขาดูเครียดสูงจริงเพราะว่าวันนี้พี่ก็ยังว่าสูงเลยต้องถามเลยเพราะอย่างเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงดังเพลงฮิตเพลงมาสเตอร์พีซของฟุตตี้ซึ่งจริงๆฟุตตี้เนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงภายในวงเองตั้งแต่อัลบั้มชุดที่5ใช่ไหมคะอืมใช่ให้พี่ๆเล่าให้เราฟังนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นตอนนั้นนี่นะฮะก็หลังจากที่เราเป็นแบนด์เนี่ยเป็นแบนด์มาตั้งแต่ชุด1 2 3 4พอชุดที่5มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายทางด้านการตลาดการด้านการประชาสัมพันธ์นะฮะโดยดึงเอาฟรุตตี้เนี่ยออกมาแค่2คนก็คือพี่ชมพูพี่ปิงนะฮะส่วนวงดนตรีก็ยังอยู่กับเรานะเพียงแต่ว่าให้เล่นสนับสนุนเล่นสนับสนุนของเราเท่านั้นเองคือมันเป็นเพราะว่าตอนที่เราเป็นวงเนี่ยตอนนั้นกระแสของวงการเพลงคือเขาฮิตวงกันใช่แล้วพอช่วงเราทำมา4อัลบั้มแล้วเนี่ยกระแสมันเริ่มเปลี่ยนชอบอัลบั้มเขาเรียกว่าเป็นศิลปินดูโอตอนนั้นเป็นดูโอกันหลายคู่เลยครับในวงการทางบริษัทก็เลยมองว่าพอดีวงเราก็มีตัวนำอยู่2คนอยู่แล้วก็เลยดึงออกมาพรีเซนต์2คนเหมือนเป็นดูโอแต่ว่าพี่ฟุตตี้ก็คือพี่เจ๋าพี่ลูกก็ยังเล่นอยู่ทุกคนก็ยังอยู่เหมือนกันแค่วิธีนำเสนอออกไปเท่านั้นอ๋อแล้วตอนนั้นอย่างพวกพี่ๆก็ได้คุยกันตกลงแบบยินยอมตามนโยบายบริษัทใช่ไหมคะพี่เจ๋าพี่ไม่ยอมครับต้องลงไม้ลงมื
ยังไงครับพี่เต๋าเล่าให้ฟังแล้วก็ไม้หน้าสามฟาดหลายทีกว่าจะโอเคแผลยังอยู่มีแผลอยู่เลยให้ต้องให้พี่เต๋าพี่นุเล่าให้ฟังครับก็อย่างที่บอกเราก็ตามนโยบายของผู้บริหารนะครับก็เราก็เข้าใจแล้วก็ช่วงนั้นพอดีเราทำมา 4-5 วงแล้วไอ้ 4-5 ชุดแล้วอัลบั้มแล้วก็ทางบริษัทเขาก็อยากเปลี่ยนให้มันมีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นไหนๆพี่เขาเป็นตำนานอยู่กับวงการเพลงมา40ปีแบบนี้วันนี้เราเลยจะมีเพลงพิเศษให้1เพลงให้คือให้เป็นแบบว่าคืนกำไรให้แฟนคลับหรือแฟนรายการที่ชมอยู่นะคะกับเพลงนิยายรักขาดตอนพี่ภูกับพี่ปิงเนี่ยจะเป็นตัวแทนฟรุตตี้แล้วก็ร้องกับน้องๆรุ่นใหม่ของเราทั้งสองคนนะคะทั้งน้องโฟกัสแล้วก็น้องตะวันเพลงนิยายรักขาดตอนชมพูเขาร้องคนเดียวไม่ใช่เหรอพี่ปิงก็ต้องช่วยด้วยพี่ร้องด้วยเหรอต้องช่วยกันพี่ร่วมด้วยช่วยกันไม่เคยร้องเลยนะเพลงนี้ร้องคนเดียวมา40ปีแล้วอ้าวร้องด้วยกันอยากชมยังคะทุกคนค่ะงั้นเราไปชมพร้อมๆกันกับเพลงนี้นิยายรักขาดตอนค่ะตอนที่พี่แต่งนิยายรักขาดตอนมันก็เป็นความคิดแบบเอาความทรงจำตอนที่เราโดนเทตอนวัยรุ่นน่ะมาเขียนเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ารักกันอยู่ดีๆแล้วเขาก็บอกว่าเราเลิกกันเถอะเธอดีเกินไปเริ่มคิดกันเมื่อวันที่เราแรกเจอเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการจบแบบที่เรายังไม่รู้เลยว่าตกลงเรื่องมันคืออะไรเขาเลิกกันไปแบบดื้อๆมันเหมือนกับเราอ่านนิยายอ่ะแล้วก็เคยไหมหนังสือเก่าแล้วแบบมันหายไปประมาณสัก10-20แผ่นเพราะอ่านไปวะอ่านไปจบไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไอ้คำเนี้ยมันน่าจะเป็นเพลงได้ก็เลยตั้งชื่อเพลงขึ้นมาว่านิยายรักขาดตอนก็รู้สึกดีนะเพราะว่าไม่นึกว่าคนรุ่นใหม่จะร้องเพลงฟุตตี้ได้ในความรู้สึกนะเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่เขาจะร้องไม่เหมือนชมพูหรอกแต่ก็ร้องดีกว่าใครร้องอีกแบบนะครับก็ตื่นเต้นนะครับอันดับแรกเพราะว่าเราห่างหายไปนานนะครับมาวันนี้ก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับ30กว่าปีพิเศษด้วยมาเจอนักร้องรุ่นใหม่นะครับที่ยังชอบเพลงของพวกเรานะครับก็ปลื้มครับไว้ฟังกันก่อนนอนนิยายรักขาดตอนฉันก็เพียงแค่วอนให้เธอต่อเติมเคยมีเป็นเพียงเมื่อวานวาดวิมานในฝันรักเราคงผูกพันเริ่มคิดกันเมื่อวันที่เราแรกเจอจากวันนั้นวันที่เธอเคยบอกรักฉันช่างเสกสรรป้อนคำหวานให้ฉันเพลินเพ้อมาวันนี้เธอหายไปทิ้งฉันให้ฝันไฟละเมอเฝ้าคอยเธอนอเธอไม่เจอแม้เงาขอวิงวอนขอพรพระทุกองค์ช่วยจงดลฉันพ้นรักเขาเศร้าสุกลายเป็นเพียงครั้งก่อนไว้ฟังกันก่อนนอนนิยายรักขาดตอนฉันก็เพียงแค่วอนให้เธอต่อเติมคิดดูให้ดีคิดดี
ฟังกันก่อนนอนนิยายรักขาดตอนฉันก็เพียงแค่วอนให้เธอต่อเติมคิดดูให้ดีคิดที่ดีอีกทีคิดถึงรักที่มีแค่เพียงมือว่าเวอร์ชันนี้สุดจริงๆ10นิ้วยกให้ไม่พอนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะถามศิลปินรุ่นเล็กของเรากันก่อนดีกว่าเนาะทั้งน้องโฟกัสแล้วก็น้องตะวันรู้สึกยังไงที่ได้มาร้องเพลงกับศิลปินต้นฉบับแล้วเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่ขนาดนี้วันนี้ลูกจ๋าโอเคงั้นเริ่มที่หนูก่อนนะคะ ค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ปิงแล้วก็พี่ชมพูอ่ะร้องได้ดีมากเลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะประมาณนิดนึงกลัวว่าจะร้องได้ไม่ดีแต่ก็ทำเต็มที่ค่ะโอ้ดีมากมากเดี๋ยวพอหนูอายุเท่าลุงนะหนูจะเลิกตื่นเต้นเลยจะเขาเรียกพี่ก็ดีอยู่แล้วอ๋อเรียกพี่นะเออมาลุงเลิกเลยแล้วตะวันล่ะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับผมแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติไงครับที่ได้ร้องกับอย่าเกียดกันเลยครับคุณแม่เป็นเกียรติอ๋อขอบคุณครับพี่หูไม่ค่อยดีนะอายุเยอะแล้วแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมที่ได้ร่วมงานกับพี่ทั้งสองคนครับผมนี่ครับเห็นไหมครับดีครับเน้นพี่ๆไว้ครับเรียกว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเราได้เลยนะไม่ได้หาโอกาสแบบนี้ได้ง่ายๆเนาะถามพี่ภูพี่ปิงบ้างดีกว่าค่ะวันนี้ได้มีโอกาสร้องเพลงกับศิลปินรุ่นใหม่ๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือเราได้ยินสำเนียงใหม่คือวิธีการร้องรุ่นนี้กับรุ่นนี้จะไม่เหมือนกันนะครับก็พี่ว่ามันเป็นการผสมผสานสร้างสีสันใหม่ๆขึ้นมาใช่ครับแล้วเราก็ต้องเกรงเหมือนกันเพราะว่าเราก็กลัวว่าน้องจะร้องดีกว่าเราหูเพลงเมื่อกี้นะนี่ยายแล้วค่ะตอนร้องมันมากเลยโอ้ยไม่ใช่ครับเพลงช้าครับเพลงช้าเราก็รู้เพลงเร็วเก่งฮะเด็กสมัยใหม่ได้มีวิธีการร้องแล้วก็วิธีการสื่อสารกับผู้ฟังได้ดีในยุคสมัยนี้เลยนะฮะซึ่งสมัยนั้นน่ะพวกเราจะขี้อายกันเนาะเราจะทำแบบน้องๆเขาเนี่ยมากไม่ได้เราต้องอยู่ในขนบต้องอยู่ในขนบธรรมเนียมเพียบจริงไหมคะเนี่ยจริงไหมเนี่ยที่พี่เขาพูดจริงจริงก็ได้เนี่ยก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแบบว่าความสุขที่คุณผู้ชมได้สัมผัสจากหน้าจอตลอด1ชั่วโมงในรายการเราวันนี้นะคะได้ยินทั้งเพลงเพราะๆดนตรีเจ๋งๆแล้วก็ได้ฟังกลิ่นอายของศิลปินแบบ2วัยในวันนี้ถือว่ามีความสุขและเต็มอิ่มมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่10ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีเพลงเพราะๆหรือว่าตำนานความเป็นฟรุตตี้จะยังคงอยู่และนี่แหละค่ะคือคุณค่าที่พี่ๆคู่ควรจะขึ้นสู่ทำเนียบ Song of Fame เพลงคู่สยามของเราในวันนี้ค่ะว่าฟรุตตี้เข้าสู่ทำเนียบซองออฟเฟมเพลงคู่สยามของเราเรียบร้อยแต่ว่าอายุได้แล้วใช่ไหมผลงานเป็นที่ประจักษ์กับพวกเราทุกคนคู่ควรจริงๆรู้สึกยังไงกันบ้างคะพี่ภูค่ะโอ้ดีใจภูมิใจครับดีใจที่ได้รับก่อนได้รับเบี้ยครับคือผมพูดตรงผมไม่ฟังรู้เรื่องไหมพี่ปิงพูดได้ซึ้งมากใช่ไหมคะพี่ไม่มีใครเบรกเลยก็ถือว่าวันนี้พวกเรามีความสุขมากๆนะคะแต่ว่าความสุขก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะทิ้งท้ายรายการด้วยเพลงสนุกสนานอีกหนึ่งเพลงฮิตของวงฟรุตตี้ก็คือรักนิดนิดคราวนี้นี่จะร้องครบกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวขออนุญาตไปเต้นหลังกล้องตามด้วยอีกหนึ่งคนนะคะไหวเหรอยังได้อยู่ค่ะพี่ค่ะยังได้อยู่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ภูพี่ปิงพี่เจ๋าพี่นุนะคะจากฟรุตตี้แล้วก็ขอบคุณพี่เอกสุรเชษน้องซินนะคะน้องโฟกัสแล้วก็น้องตะวันมากๆที่มาร่วมมอบความสุขกับเสียงเพลงของฟรุตตี้ในรายการของเราในวันนี้นะคะและครั้งหน้าค่ะเราจะไปติดตามเรื่องราวของตำนานศิลปินคนไหนกลับมาติดตามกันได้กับรายการ Song of Fame เพลงคู่สยามทางช่องไทย PBSแห่งนี้กฎหมายเลข3นะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนพร้อมกับเพลงรักนิดๆจากทุกศิลปินในวันนี้เลยค่ะ Yay. สวัสดีค่ะ
ยังไงก็ขอให้เพียงได้เจอหลงรักนิดนิดใจนะใจก็ยังเผลอหาทำไมได้เจอทำไมได้เห็นเหมือนเป็นโรคหัวใจฉันห่างกัน